สวัสดีทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้ครูรุ้งใช่คนนี้หรือเปล่าใช่ค่ะครูรุ้งเองนะคะและเอ๊ะครูรุ้งยังไม่กลับบ้านกับช่องอีกนะคะครูรุ้งอยู่นอนพักที่โรงแรมโอเรนเตนมา3วันแล้วนะคะครูรุ้งยังไม่กลับบ้านอีกเหรอคะนะคะเอาสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหนี่ใส่หมวกแล้วรู้สึกจำหน้าได้มั้ยเนี่ยเอาล่ะคนรักเราก็ต้องจำเราได้นะคะเอาล่ะคนรักเราก็ต้องจำเราได้นะคะสวัสดีลูกเบนเทนโอ้โหเบนเทนครับผมลูกเป็นไงบ้างวันนี้คนไข้เต็มเลยไหมคนไข้เต็มที่ร้านลูกคลินิกลูกเลยไหมคะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะโอ้โหจริงอยากให้เห็นภาพกว้างคุ้งน้ำมากกว่านี้ได้ไหมคะพี่ไอได้ไหมคะได้ไหมมันแบบซูมเอาได้ไหมลูกนะคะพี่ไอบอกเอาอีกแล้วให้โจทย์ยากอีกแล้วสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะป้อปิ๋วสวัสดีลูกนะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะจะไปแบบดินเนอร์นะคะจะไปกินข้าวเย็นเก๋ๆนะคะกับสามีแล้วนะคะก็เลยแวะมาทักทายพวกเราก่อนนะคะที่อุ้ยเสียงอะไรเอาเหรอคะที่ริมระเบียงชั้น16ของโรงแรมโอเรนเทนค่ะหรือว่าแมนดารินโอเรนทัลนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ๋อลูกนิ่มมาแล้วเมทินีนะคะคุณพึ่งจิตรดาเป็นไงตกลงว่าครูให้ราคาพิเศษไปน้องหมิวให้ไปแล้วใช่ป่ะพี่พึ่งจิตรดาลูกให้แล้วพี่พึ่งแฮปปี้ไหมพี่พึ่งแฮปปี้แล้วใช่ไหมนะเราดูแลลูกศิษย์เราทุกคนเป็นอย่างดีนะคะลูกศิษย์เราต้องแฮปปี้นะคะสวัสดีทุกคนอุ้ยเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยวันนี้ครูรุ้งสอนแบบวันนี้ครูรุ้งสอนแพงอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะครูรุ้งตั้งใจถ่ายทอดวิชาพวกเรามากเพราะว่าจิตวิญญาณครูรุ้งก็ต้องการนะคะที่จะสอนในเรื่องของ spiritual laws นะคะอยากจะสอนเรื่องโลกภายในอยากจะสอนเรื่อง subconscious mind นะคะหรือว่าจิตใต้สำนึก sub ก็แปลว่าข้างล่างข้างใต้ conscious นะคะ mind จิตใต้สำนึกโอเคไหมคำนี้คุณไปเซิร์ชนะคะใน Google นะคะหนังสือเมืองนอกเนี่ยมีมาเป็นร้อยปีแล้วหรือแม้แต่หนังสือจิตวิทยานะคะก็พูดเรื่องของจิตใต้สำนึกหรือว่า subconscious mind นะสวัสดีทุกคนเลยค่ะโอเคไหมสวัสดีค่ะทุกคนคุณกมลชนกมาแล้วนะคะพี่ก้อยรัวดาวมา100ดวงพี่ก้อยคะพี่ก้อยอย่ารัวหลักพันนะคะเพราะเดี๋ยวจะต้องน้องหมิวจะต้องเดือดร้อนยกกระดิ่งอันยักษ์มาเคาะให้พี่ก้อยเบาได้เบานะคะวันนี้นะคะขอแบบหลักร้อยนะคะทุกคนคะสวัสดีค่ะเอาแชร์ก่อนแชร์ทุกคนจะแชร์ก่อนเอาเร็วแชร์นะคะเห็นแบบมองไปแล้วมันเห็นเป็นริมสีทองแบบอุ้ยน้ำพุแห่งความมั่งคั่งฝั่งไอคอนสยามขึ้นแล้วใครเห็นร้านน้ำพุตรงไอคอนสยามบ้างลูกใครเห็นบ้างสวยมากคุณหมอยุทธคะสวัสดีค่ะคุณหมอยุทธนะคะอุ้ยพี่ไอเมื่อกี้พี่หันไปเนี่ยเห็นน้ำพุเนี่ยน้ำพุกำลังเต้นระบำพอดีเลยอุ้ยเมื่อกี้นะคะตรงฝั่งนู้นเป็นไอคอนสยามนะคะครูรุ้งพักอยู่ที่โรงแรมโอเรนทัลนะคะโอเคทุกคนสวัสดีจ้าเอ๊ะทำไมครูรุ้งแชร์ก่อนเดี๋ยวครูรุ้งแชร์เรียกพวกเราก่อนนะคะ3ความลับสั่งงานจิตใต้สำนึกอย่างมีระบบค่ะเนื่องจากว่าเราอินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งค่ะว่าเขาเนี่ยเรียนเรื่อง NLP Neuro Linguistic Programming เรียน NLP มานะคะ NLP ก็สอนเรื่องการโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาเรียนจบแล้วเอามาใช้กับชีวิตปรากฏว่าการโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยมันมั่วไปหมดเลยคือเล่าให้ครูลุงฟังแล้วครูลุงเก็ตเลยว่าทำไมนะคะมันถึงชีวิตมันถึงยุ่งเหยิงแล้วก็แบบมันไม่ได้ผลลัพธ์แบบที่อยากจะได้อะเพราะคำว่าซิสเต็มหรือว่าระบบค่ะโอเคไหมสมองเรามีแพทเทิร์นมีแบบแผนนะคะการทำงานของสมองของจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันเป็นระบบของมันเพียงแต่เราเข้าใจเรื่องการทำงานการสั่งงานอย่างเป็นระบบนะคะจิตใต้สำนึกเราจะโหดึงพลังออกมามหาศาลมากๆเลยและที่สำคัญเราจะไม่อ่านเพลงจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวอีกรอบนึงและที่สำคัญเราจะไม่ทะเลาะกับสมองของเราด้วยถ้าเราสั่งงานทุกอย่างให้เป็นระบบให้เป็นแบบโปรแกรมโอ้โหสุดยอดนะแค่เกินก็แพงแล้วนะคะเจตุกตาพัฒนานิญรัตน์สวัสดีค่ะลูกอังคณาสวัสดีค่ะลูกอ้อมหนนน่ารักมากนะคะใช่แต่ที่รักต้องเปิดไม่งั้นร้อนนะคะหรอโอเคมีแมลงบินแบบหน้าเลนส์ด้วยนะคะเจ๊เอ๋ลูกไปที่อื่นก่อนนะคะลูกแมลงไปที่อื่นก่อนแม่ไลฟ์สดอยู่หนู
หนูยังมาบินว่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปที่ชอบที่ชอบก่อนที่อื่น พูดกับแมลงได้ด้วย สวัสดีทุกคนค่ะคุณลิลพัฒน์มาค่ะอาจารย์เจ้าโออาจารย์เจ้าโอบอกแค่เริ่มก็แพงแล้วค่ะครูรุ้งอ่ะแชร์ก่อนดีไหม 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยเหมือนเดิมครูจะไม่พูดและไม่ทักทายแล้วเดี๋ยวครูพูดกับพวกเราพวกเราไม่ยอมออกไปแชร์ใช่ไหมกลัวพลาดอ่ะไม่พูดอะไรแล้วค่ะแชร์ก่อนเลยค่ะไม่พูดอะไรเยอะแล้วค่ะแชร์ก่อนเลยค่ะที่รักแชร์ก่อนเลยนะคะไม่พูดเยอะแล้วแชร์ก่อนเลยแชร์นะคะอ่ะพี่หมิวแชร์ใช่ไหมลูกโอเคทุกคนแชร์ก่อนค่ะ 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลยค่ะสวัสดีคุณสุภัสราคุณแฟงออร่านะคะครูอ้อมบอกแม่สวยจนอยากชมไม่ได้ลูกลูกสาวหนูต้องแชร์กันก่อนนะคะครูอ้อมต้องเอาเพจครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านมาคอมเมนต์สงสัยวันนี้ครูรุ้งไม่ได้ไลฟ์นานหรอกเพราะว่าแมลงบินแล้วครูรุ้งก็เริ่มร้อนนิดหน่อยแสดงว่าวันนี้ครูรุ้งจะไลฟ์แค่แป๊บเดียวอ่ะสอนเลยแล้วกันถ้างั้น 1,000 หรือยังคะสวัสดีคุณกมลชนกค่ะคุณเดียชากี้ค่ะลูกโอนพิชพรค่ะคุณจอยค่ะคุณก้อยจารุค่ะลูกชมพู่ค่ะนะคะคุณไข่มุกค่ะคุณคิดดีทำดีค่ะคุณอิมค่ะโอเคคุณไข่มุกได้เข้าคอร์สไปเรียนหรือยังคะจากเมื่อคืนนี้คุณอ้อยทันชนกมาแล้วค่ะคุณอังสุมารินค่ะคุณวิการดาค่ะคุณวราพรค่ะเราต้องเปิดไฟดวงอื่นล่อเขาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้คุณลุงท่าทางจะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะนะคะเพราะว่ามีแมลงบินนะคะทุกคนเข้ามายังอ่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มยังลูกยิ่งบอกแชร์อุ้ยพี่กุ้งสุปานีนะคะบอกสวยมากเดี๋ยวแม่แชร์ก่อนนะคะพี่กุ้งสอนสั้นๆพอแล้วกันเปลี่ยนแผนเราไม่สอนเยอะแล้วนุชิลิเชสสวัสดีลูกนะคะคุณลุงไม่สอนเยอะแล้วดีกว่านะคะเพราะว่าแมลงบินแล้วนะคะเขามาเล่นเขาบินขึ้นมาชั้น16ได้ไงคำถามคือทุกคนคะเขาบินมาชั้น16ได้ยังไงคะโอเคครูรุ้งแชร์ก่อนนะลูกโอเคค่ะแชร์เข้ากลุ่มครอบครัวครูรุ้งค่ะคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์ให้ลูกศิษย์ก่อนนะคะโอเคค่ะผัดฉันก็ขอบคุณรถติดฉันก็ขอบคุณขอบคุณด้วยคุณมาถูกช่องแล้วค่ะครูรุ้งเองค่ะครูรุ้งเองค่ะวันนี้ไลฟ์ไม่ยาวนะคะไลฟ์สั้นๆพอดีกว่าเนาะโอเคเอาแบบนั้นดีกว่าไม่โอเคเริ่มเลยดีกว่า 1,000 ยังลูกพี่โอมาหรือยังดีกว่าเอา547แชร์แล้วเร็วลูกเล่นมือกันหน่อยเราอยู่กัน 1,000 กว่าคนแล้วนะคะรีบเร่งรีบเร่งนะคะดูความสวยแม่เพลินอ๋อโอเคนั่นลูกโอมาแล้วแม่สบายใจและเพวิวมาแล้วคุณกำมลชนกมาแล้วนะคะโอเคคุณสุมาแล้วคุณสุอินชัวมาแล้วนะคะคุณสุอินชัวริเชสมาแล้วนะคะครูอิสรีสวัสดีลูกคริสรีบอกแม่สวยเก๋มากนะคะโอ้โหยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบมาค่ะมาค่ะชุดนี้ของแบรนด์สิริวัณณวรีแบงคอกอีกแล้วนะคะใส่2วันติดเลยทีเดียวนะคะแบรนด์นี้อ่ะมาแบรนด์คนไทยดีไซเนอร์ไทยนะคะแบรนด์ของพระองค์หญิงนะคะโอเคมาทุกคนเริ่มยังอ่ะเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเราเริ่มกันเลยไหมคะทุกคนคะเราเริ่มกันเลยนะคะเราเริ่มกันเลยมาอยู่ด้วยกันเลยนะคะที่ชั้น16โรงแรมโอเรนเทลนะคะโอเรนทัลแมนดารินโอเรนทัลนะคะโอเคเริ่มครูหลิงบอกพร้อมค่ะครูลุงเริ่มเลยแล้วกันเมื่อวานพอครูลุงคุยเรื่องจิตใต้สำนึกใช่ป่ะก็มีลูกศิษย์อินบ็อกซ์นะคะเข้ามาปรึกษาครูลุงเลยว่าเขาเรียน NLP มาจบ NLP แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ NLP เนี่ยใครรู้จัก NLP บ้างใครเคยเรียน NLP บ้างเคยเรียนหลายปีที่แล้ว NLP เราก็สอนเรื่องการโปรแกรมจิตใต้สำนึกถูกไหมคะเนาะแล้วเขาบอกว่าเขาได้เอาไปใช้โปรแกรมจิตใต้สำนึกปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมั่วไปหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขามันก็มั่วไปหมดเลยจนเขาได้เข้ามาฟังครูรุ้งนะเมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสฟังครูรุ้งเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดหรือว่า laws of attraction นะครูจะบอกแบบนี้ผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตคุณสามารถสั่งได้ครูรุ้งสอนไปหลายไลฟ์แล้วเรื่องนี้และเมื่อวานครูรุ้งก็สอนเรื่องการเปลี่ยนดวงการเปลี่ยนโชคชะตาการเขียนพื้นดวงชะตาขึ้นมาใหม่
การเปลี่ยนวันเกิดเวลาตกฟากเมื่อวานครูก็สอนไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูจะบอกคือทุกอย่างในชีวิตคุณคือการใส่ข้อมูลหมดเลยสมองมีกลไกการทำงานแบบการเรียบเรียงข้อมูลจดค่ะข้อ1ค่ะครูอ้อมจดให้แม่ทีสมองมีการทำงานแบบกลไกการเรียบเรียงแฟ้มข้อมูลค่ะจดให้ครูทีจดให้ครูทีค่ะจดให้ครูทีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะเมื่อวานเราพูดกันถึงพี่ดีมันมากพี่ดีรู้ตัวไหมเนี่ยพี่ดีโอเคนะคะอาจารย์หม่อมคะสวัสดีค่ะนะคะคุณลุงก็โอเคเดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์หม่อมส่วนตัวดีกว่านะคะอ่ะโอเค Princess วานิดามาค่ะมาค่ะทุกคนเอมี่ชมิดมาแล้วพิมพ์ให้ครูทีค่ะคุณแฟงออร่าบอกเมื่อวานแม่สอนแพงมากนะคะเมื่อวานแม่สอนแพงมากครูปฏิสบอกว่าเมื่อวานอยู่กับแม่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะสุดยอดค่ะนะคะโอเคคุณกฤษราพรณรำปางมาแล้วนะคะโอเคครูหนึ่งพิมพ์แล้วนะคะครูลุงจะได้ปักหมุดพวกเราเลยปอปิวพิมพ์แล้วนะคะแอลลี่โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากค่ะทุกคนเยี่ยมมากค่ะสมองเรามีกลไกการทำงานแบบเรียบเรียงแฟ้มข้อมูลค่ะโอเคพิมพ์ให้ครูเลยนะคะทุกคนสุดยอดมากๆยอดเยี่ยมมากๆพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยพิมพ์เลยค่ะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากในหนึ่งวันครูรุ้งเคยสอนคร่าวๆว่าให้คุณโปรแกรมจิตตอนตื่นนอนให้คุณตั้งเสาสัญญาณใครเคยได้ยินคำนี้บ้างคะตื่นมาตอนเช้าชั่วโมงทองคำGolden Hour ชั่วโมงทองคำ Golden Hour Golden แปลว่าทองคำ Hour H-O-U-R Hour แปลว่าชั่วโมง Golden Hour คือชั่วโมงทองคำ1ชั่วโมงแรกของวันคือเวลาที่สำคัญที่สุดที่คุณจะใช้โปรแกรมความสำเร็จแบบ day by day แบบวันต่อวันใครจำได้บ้างใครจำได้บ้างชั่วโมงทองคำใครจำได้บ้างโอเคเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากพี่อิสรีชั่วโมงทองคำสุดยอดค่ะพี่อิสรีโอเคคุณจีรยุทธมาแล้วสุดยอดGolden Hourนะคะจำได้เลยนะลูกศิษย์ครูก็ไปสอนกันต่อเยอะแยะเลยนะคะเวลาที่คุณโปรแกรมให้คุณโปรแกรมสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการจะให้มันบังเกิดปรากฏครูรุ้งเรียกว่าตั้งเสาสัญญาณให้ถูกต้องถ้าคุณจะโปรแกรมสมองคุณและโปรแกรมจิตใต้สำนึกคุณจิตใต้สำนึกจะต้องเกิดจากการที่เราโปรแกรมผ่านสมองเราก่อนผ่านตัวจิตสำนึกคือผ่านสมองจนสมองไม่ต่อต้านสิ่งนั้นจนสมองเห็นด้วยนะคะแล้วพอสมองเห็นด้วยเนี่ยแล้วเราลงมือทำตามนั้นเราก็จะเกิดความรู้สึกและเมื่อเราทำซ้ำ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 ตามที่เราโปรแกรมเอาไว้มันจะไหลลงสู่จิตใต้สำนึกอะไรที่เราทำซ้ำๆจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกจนเกิดความรู้สึกสั่นสะเทือนจนเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างอินฟินรู้สึกไปตามนั้นรู้สึกจะได้แบบนั้นรู้สึกว่าชีวิตนี้เราควบคุมได้รู้สึกว่าความโชคดีจะบังเกิดปรากฏรู้สึกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ดีงามไปหมดเลยรู้สึกว่ามือเราหยิบจับอะไรก็เป็นทองหมดเลยรู้สึกว่าชีวิตเราขาขึ้นจังเลยรู้สึกว่ามีคนดีๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเห็นไหมเนี่ยมันเกิดจากการที่เราโปรแกรมสั่งสมองเราก่อนว่าวันนี้เราต้องการให้มันมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วตอนที่เราทำไปตอนแรกมันอาจจะยังไม่ได้ดีแบบ 100% แต่พอเราทำซ้ำๆทำซ้ำตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่ตัวเราตัวตนที่แท้จริงของเราคือเจ้าตัวจิตใต้สำนึกของเราตัวจิตของเราเนี่ยแหละแล้วเมื่อจิตมันรับเอาไปว่าสิ่งนั้นใช่ตัวฉันสิ่งนั้นคือคุณคนใหม่โปรแกรมชีวิตใหม่สั่งงานชีวิตใหม่ตั้งใจเปลี่ยนแพทเทิร์นการลงมือทำในชีวิตแบบใหม่ไม่ลงมือทำซ้ำเดิมอะไรที่หมดพลังไม่ทำอะไรที่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ฉันต้องเดี๋ยวนี้คนอย่างฉันต้องเดี๋ยวนี้หูอันนี้เหมือนเป็นไลฟ์ภาคต่อจากเมื่อวานเลยเนาะหูสุดยอดว่ะครูลุงอันนี้มันไลฟ์ภาคต่อจากเมื่อวานเลยอะทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจนะคะโอเคเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากอะทีนี้ตัวชั่วโมงทองคำในตอนเช้าเอาเข้าเรื่องนะตั้งใจจับคำพูดของครูรุ้งให้ดีชั่วโมงทองคำตอนเช้าที่คุณลุกขึ้นมาบางคนเขียนขอบคุณชีวิต24อย่างนะคะตื่นเช้าขึ้นมา
ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง24อย่างต่อวันบางคนทำแบบนั้น1วันมี24ชั่วโมงขอบคุณ24สรรพสิ่งตกขอบคุณชั่วโมงละ1ครั้งไม่ได้เยอะเกินไปจำสูตรนี้ได้ไหมจำหลักสูตรนี้ที่ครูรุ้งสอนเราได้ไหมขอบคุณ24อย่างถ้าคนที่โรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคอร์สนั้นเทรนนิ่ง21วันติดต่อต่อเนื่องกันมีการตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาเขียนขอบคุณกันระหว่างวันด้วยจำได้ไหมคะลูกศิษย์คอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตจำได้ใช่ไหมคะและหลักสูตรง่ายๆเลยก็คือให้คุณตื่นมาตอนเช้าเขียนขอบคุณ24อย่างขอบคุณสิ่งที่คุณได้รับไปแล้วในเมื่อวานก็ได้ขอบคุณสิ่งที่คุณกำลังเตรียมตัวจะได้รับในวันนี้ก็ได้เขาเรียกว่า thank you in advance หรือว่าขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนอะไรที่คุณส่งจิตไปขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนแปลว่าคุณตระเตรียมให้เรื่องนั้นสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงคือเกิดในความคิดของคุณเกิดในโลกภายในของคุณเมื่อคุณขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนมันจึงตระเตรียมเหมือนกับคุณเตรียมการทุกอย่างเอาไว้นี่การแฮ็ก the future แฮ็กอนาคตเวลาคุณอยากแฮ็กอนาคตคือคุณขอบคุณล่วงหน้าเป็นการตระเตรียมรอรับผลลัพธ์นั้นอย่างแน่นอนโอ้โหอันนี้แพงอันนี้เริ่มแพงหนักแล้วอันนี้เริ่มแพงเกินไปแล้วลูกศิษย์บางคนบอกแม่แพงเกินไปแล้วครูขาแพงเกินไปแล้วเอาไงดีล่ะให้หยุดสอนก่อนไหมแพงเกินไปแล้วนะคะเก็ตใช่ไหมคะเก็ตใช่ไหมคะขอบคุณล่วงหน้า24อย่างตกขอบคุณชั่วโมงละแค่1เรื่องไม่ได้เยอะเลยจำสูตรนี้ไว้นะคะทีนี้บางคนตื่นเช้ามาขอบคุณทุกสรรพสิ่งบางคนตื่นเช้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิอาราธนาศีล5บางคนตื่นมาตอนเช้าลูกศิษย์ครูรุ้งที่เรียนคอร์สโฮโลแกรมคอร์สเวฟเทคนิคการเขียนเวฟเทคนิคเวฟออฟเวลฟ์คลื่นแห่งความมั่งคั่งเวฟเทคนิคเวฟ W ตัวแรกย่อมาจาก writing คือการเขียนตัวที่สองรองจาก writing ตัว A คือตัว affirmation ไอ้นะมิวบอกอย่าสอนให้ไปเรียนในคอร์สโอเคโอเคพูดแค่สองตัวพอพี่ไอคืออุ๊ยสัญญาณมันดับหรือเปล่าพี่ไอสัญญาณเป็นไงลูกโหเขาไม่ให้สอนจริงด้วยกำลังสอนแบบพีคเลยกำลังสอนพีคเลยเฮ้ยหรือเขาไม่บอกความลับเขานี่ใครเหรอครูลุงน้องหมิวพอแม่จะพูดเรื่องเวฟน้องหมิวไม่เอาหมิวทำมืออย่างนั้นสิลูกไม่เอาไอขึ้นเวฟเทคนิคขึ้นคำว่า W A V E ให้ลูกศิษย์เข้าใจด้วยบางคนไม่ได้เรียนคอร์สนี้ไม่เข้าใจเวฟเทคนิคคือเทคนิคของการเขียนสายเขียนน่ะกดแรงดึงดูดสายเขียนน่ะเวฟครูบอกแค่2ตัวแล้วกันพี่หมิวได้ไหม2ตัวหน้าอีก2ตัวหลังไม่บอกเดี๋ยวน้องหมิวไม่พอใจ W ย่อมาจาก writing A ย่อมาจาก affirmation V ย่อมาจาก E ย่อมาจากดูดเสียงน้องหมิวเขาดูดเสียงครูค่ะน้องหมิวเขาดูดเสียงครูจริงครูอยากพูดเต็มเสียงมากเลยน้องหมิวดูดเสียง บางคนก็ตื่นขึ้นมาเขียนเวฟตอนเช้าเวฟออฟเวลฟ์เข้าใจที่ครูลุงพูดยังตอนเช้าโกลเด้นอาวชั่วโมงทองคำ1ชั่วโมงแรกในตอนเช้าคือชั่วโมงสำคัญทีนี้ฟังครูให้ดีนะคะมันจะเข้าของแพงแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราฟังครูรุ้งว่าชั่วโมงทองคำ1ชั่วโมงแรกของวันคือ1ชั่วโมงสำคัญที่จะเป็นการโปรแกรมชีวิตโปรแกรมสั่งงานสมองและสั่งงานจิตใต้สำนึกเราจึงเต็มที่กับ1ชั่วโมงแรกของวันหลังจากนั้น
23ชั่วโมงที่เหลือในชีวิตเราเราไม่เข้าควบคุมมันเข้าใจสิ่งที่ครูลุงพูดไหมลูกอันนี้แพงอันนี้แพงคุณจิรยุทธบอกโหแพงอ้อมบอกโอ้ยแม่แม่ปล่อยของแพงอีกแล้วคำถามคือคุณจะเอาแค่นั้นเหรอพอครูรุ้งสอนชั่วโมงทองคำโกลเด้นอาวคุณก็จบลงตรงที่1ชั่วโมงทองคำ1ชั่วโมงแรกของวันคือชั่วโมงทองคำคือชั่วโมงที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณแต่อีก23ชั่วโมงที่เหลือคุณปล่อยเลยไร้การควบคุมเลยคุณปล่อยมันเลยคุณจึงโปรแกรมจิตไม่ได้เพราะในตอนที่คุณเริ่มที่จะโปรแกรมจิตหรือโปรแกรมสั่งงานจิตใต้สำนึกหรือต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ระดับจิตใต้สำนึกคุณจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบแปลว่าอะไรตอนที่คุณเพิ่งเริ่มโปรแกรมไม่ใช่ฉันลุกขึ้นมาทำชั่วโมงทองคำแล้วหลังจากนั้นฉันไม่เอาอะไรเลย23ชั่วโมงที่เหลือในชีวิตฉันไม่สำคัญอีกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างวันคือปล่อยให้จิตตกเวลาใครโทรมาเมาเรื่องลบๆคุณเผลอไปรับฟังเผลอไปมีอารมณ์ร่วมระหว่างวันคุณไถฟีดคุณเจอข่าวลบๆคุณแวะแอบพักไปอ่านข่าวลบๆสักนิดนึงไปเสพมันหน่อยไปบรรจุมันเข้ามาในโปรแกรมชีวิตสักนิดนึงสักหน่อยนึงไปแอบบรรจุมันเข้ามาระหว่างวันพอลูกค้าไม่เข้าร้านคุณบอกตัวเองทันทีเลยว่าวันนี้ยอดไม่ถึงแน่นอนจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าร้านคุณดูเอาแล้วกันค่ะว่าระหว่างวันเกิดอะไรขึ้นยอดครูอิสรีบอกแม่พูดจริงทุกคำแล้วระหว่างวันคุณไปเกาะกลุ่มคุยกับคนที่มีพลังงานแบบไหนแล้วระหว่างวันคุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนกลุ่มไหนระหว่างวันคุณสนใจลงมือทำในเป้าหมายของคุณหรือว่าระหว่างวันคุณไม่โฟกัสอยู่กับเป้าหมายของคุณฉันเสร็จแล้วชั่วโมงทองคำจบแล้ว1ชั่วโมงแรกของวันนั่นคือ the best ของฉันแล้วที่มีนั่นคือสิ่งที่ฉันสั่งงานเรียบร้อยแล้วสั่งงานเขียนสั่งจิตใต้สำนึกเขียนสั่งงานจักรวาลขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตวันนี้มันต้องดีแน่หลังจากนั้นอีก23ชั่วโมงที่เหลือแล้วแต่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆครูอ้อมบอกระหว่างวันก็สำคัญไม่แพ้ชั่วโมงทองคำไม่มีแมลงอะไรใช่ไหมลูกอหมิวไม่มีใช่ไหมลูกไม่มีใช่ไหมโอเคคุณพัทรพรบอกโดนอีกแล้วค่ะคุณแตงเมย์ so sweet สวัสดีค่ะพี่พลอยบอกครูรุ้งสอนแพงต่อเนื่องจากเมื่อวานจริงๆค่ะนะคะโอเคโค้ชโอบอกน่ากลัวมากต่อไปนี้23ชั่วโมงที่เหลือของวันคุณจะต้องทำการจัดระบบระเบียบแฟ้มข้อมูลของคุณอย่างต่อเนื่องคุณเพิ่งเริ่มต้นที่จะเทรนจิตใต้สำนึกคุณเพิ่งเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนทางเดินแฟ้มข้อมูลในสมองของคุณคุณเพิ่งเรียบเรียงแฟ้มข้อมูลใหม่ทั้งชีวิตของคุณคุณใส่แฟ้มข้อมูลอะไรมาบ้างครูรุ้งไม่รู้เรื่องการเงินคุณโดนใส่แฟ้มข้อมูลมาว่าอะไรเรื่องความสัมพันธ์คุณมีความเชื่อและมีหลักฐานและมีข้อมูลอะไรเรื่องธุรกิจคุณมีความเชื่อคุณเก็บหลักฐานอะไรมามีคนมาพูดเรื่องธุรกิจกับคุณว่ายังไง
คุณลุงไม่รู้ว่าแฟ้มข้อมูลเดิมของคุณเป็นอย่างไรแสดงว่า1ชั่วโมงทองคำตอนเช้าอย่างเดียวไม่เพียงพอไม่เพียงพอฟันธงค่ะเก็ตไหมคะทุกคนเข้าใจที่ครูรุ้งพูดยังคะเก็ตหรือยังคะเก็ตหรือยังคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณอย่างเป็นระบบในช่วงแรกคุณต้องรู้ว่าระหว่างวันคุณต้องพกไอ้สมุดเล่มนั้นที่คุณเขียนขอบคุณในระหว่างวันคุณต้องหยิบสมุดหรือหยิบกระดาษที่คุณเขียนสั่งผลลัพธ์ประจำวันขึ้นมาอ่านระหว่างวันใช่ค่ะครูรุ้งทำแบบนี้และครูรุ้งแนะนำลูกศิษย์ที่ปรึกษาครูรุ้งที่เขาปรึกษาครูรุ้งในอินบ็อกซ์ไปเมื่อวานนี้แบบนี้ค่ะและครูรุ้งอยากเอามาบอกพวกเราด้วยถ้ามีหนึ่งคนที่มีคำถามถ้ามีหนึ่งคนที่เจอปัญหานี้ครูเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆคนที่เจอเรื่องเดียวกันและนี่คือทางแก้ค่ะและนี่คือทางแก้ค่ะเพวิวบอกลูกทำเช่นนั้นเอนิวรินทร์บอกสุดยอดค่ะแม่คุณจิรายุทธบอกขึ้นมาอ่านระหว่างวันอาจารย์บัณฑิตทำงานที่บ้านเมื่อก่อนครูรุ้งไปช่วยงานอาจารย์บัณฑิตเมื่อ6ปีที่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปช่วยอีกเอ้ยวันศุกร์อาจารย์นัดให้ไปช่วยไลฟ์สดให้อาจารย์นะคะเดี๋ยววันศุกร์เราไปเจอกันที่เพจอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอาจารย์บัณฑิตทำดรีมบอร์ดทั้งฝาบ้านค่ะฝาบ้านเนี่ยปกติเราทำดรีมบอร์ดรู้จักดรีมบอร์ดไหมรู้จักดรีมบอร์ดไหมวิชั่นบอร์ดดรีมบอร์ดกระดานความฝันรู้จักไหมลูกกระดานความฝันวิชั่นบอร์ดกระดานอนาคตปกติเราทำในฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นหนึ่งแล้วก็ติดไว้หรือเก็บไว้ทำเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ใช่ไหมนานๆทีหยิบขึ้นมาดูครั้งหนึ่งตอนครูรุ้งไปช่วยงานอาจารย์บัณฑิตในห้องทำงานอาจารย์บัณฑิตกำแพงหนึ่งฝั่งเป็นดรีมบอร์ดของอาจารย์อาจารย์อยากได้นาฬิกาอาจารย์อยากได้ที่ดินซึ่งตอนนี้ได้แล้วนะปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้อาจารย์บัณฑิตเริ่มใช้เงินแล้วนะคะช้อปปิ้งซื้อนาฬิกาปาเต็กเท่าที่ครูรู้ตั้งแต่สิ้นปีถึงตอนนี้ซื้อไปก็น่าจะประมาณสัก5เรือนได้แล้วปาเต็กกับโรเล็กซ์เมื่อก่อนแกไม่ใช้เงินเลยแกติดไว้ว่าแกอยากได้ที่ดินริมน้ำแกเพิ่งซื้อไปคิดป่ะโหนี่ตื่นเต้นนะเนี่ยนึกถึงดรีมบอร์ดทั้งแผ่นกระดานกำแพงของอาจารย์บัณฑิตคุณออมสินสวัสดีค่ะใช่ทำไมอาจารย์บัณฑิตถึงต้องติดภาพความฝันและติดเป็นเขียนคำไว้ด้วยนะเขียนคำบางอย่างไว้ที่ดีมบอร์ดอาจารย์ด้วยเพราะระหว่างวันที่อาจารย์อยู่ในห้องทำงานอาจารย์หรือว่าออฟฟิศอาจารย์อาจารย์จะมองเห็นมันอยู่เรื่อยๆเนืองๆโหไลฟ์นี้พีคแพงว่ะไลฟ์นี้พีคแพงอะแต่พออาจารย์บัณฑิตทำบ้านนะคะทุบออฟฟิศแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ้านดรีมบอร์ดหรือว่าผนังด้านนั้นก็หายไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ติดแล้วตอนนี้นะคะลูกโอบอก 1,804 แชร์โหสุดยอดไหมดูเวลาให้ครูด้วยนะลูกได้ลูกพี่ไอซ์บอกอีก20นาทีเท่านั้นต้องไปสวัสดีค่ะคุณอิมาพาสนะเก็ตแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกเราเขียนสั่งอนาคตแล้วแพงสุดทุกคนบอกแพงคุณอรวรรณบอกแพงคุณนกบอกว่าแพงลูกหนุ่ยบอกพีคมากแม่ลุงลูกวิวบอกแพงมากค่ะแม่เพราะครูลุง
ครูรุ้งตอนเจออาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตก็ยังไม่มีร้อยล้านนะคะครูรุ้งก็ยังไม่มีร้อยล้านเราสร้างร้อยล้านมาในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากๆเมื่อ6ปีที่แล้วดังนั้นตอนนั้นเนี่ยครูรุ้งจะเห็นตอนที่อาจารย์บัณฑิตเริ่มสร้างธุรกิจออนไลน์ครูรุ้งจะเห็นหมดเลยครูรุ้งไปช่วยงานอาจารย์บัณฑิตและสิ่งที่ครูรุ้งเอามาทำลูกตู่บอกแพงมากครูรุ้งก็เอามาทำแบบเดียวกับอาจารย์บัณฑิตค่ะความฝันแรกของครูรุ้งคือคฤหาสน์เนื้อที่3ไร่ขึ้นไปริมทะเลสาบครูรุ้งหารูปที่ใกล้เคียงมากที่สุดกับสิ่งที่ครูรุ้งอยากได้ติดไว้ในดรีมบอร์ดผู้หญิงเราก็มีความฝันอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมอยากได้เครื่องประดับสวยๆอะไรก็ตามครูรุ้งเอามาติดไว้ในดรีมบอร์ดหมดเลยเสร็จแล้วครูรุ้งยังเขียนประโยคคำสั่งไว้ในสมุดเล่มเล็กๆและเอาไว้เปิดอ่านระหว่างวันแล้วเอาไว้เปิดอ่านระหว่างวันเขาใช่ที่ครูรุ้งพูดไหมคะลูกอ้อยทันชนกบอกยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักแม่เลยแล้วพวกเราก็เห็นว่าพวกเราเห็นครูนั่งไลฟ์สดตั้งแต่บ้านหลังเก่าบ้านหลังแรกเลยนะคะซึ่งตอนนี้ยกให้คุณแม่อยู่แล้วนะคะบ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองจนมาซื้อคฤหาสน์ริมทะเลสาบพวกเราเห็นชีวิตครูรุ้งมาตลอดนี่คือการเขียนสั่งอนาคตนี่คือการทำดรีมบอร์ดและใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเขียนขึ้นมาโอ้นี่บอกให้แบบนี่บอกให้แบบนี่ไม่รักจริงนี่ก็คือไม่ต้องเอามาสอนกันหรอกไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าไม่รักกันจริงก็ไม่ต้องมาบอกกันหรอกไอ้เรื่องแบบนี้ครูบอกพวกเราไปครูก็ไม่ได้อะไรใครที่ได้พวกเรางั้นพวกเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเอาไปทำไหมล่ะหืมพวกเราคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะเอาไปทำไหมจากหัวใจครูเลยครูมนบอกทะลุปูโป่งจริงไลฟ์นี้ลูกหนุ่ยบอกที่สุดค่ะแม่อุ่มอิ่มบอกจริงค่ะเจ๊แหม่มบอกแชร์แล้วนะคะคุณลิลพัฒน์ถึงกับรัวดาวส่งมาให้ครูรุ้ง50ดวงเลยค่ะขอบคุณมากลูกตู่บอกขอบคุณมากแม่พี่กุ้งบอกคุ้มมากแม่นะคะคุณพัทรพรบอกคุ้มมากค่ะครูอ้อมบอกคุ้ม999จักรวาลคอนเฟิร์มแล้วก็ดีดขึ้นมาเป็นที่ 1,800 ทันทีเลข8ก็เลขอินฟินิตี้โอเค1008แค่นี้ก็จบได้แล้วมั้งไลฟ์เนี้ยแค่นี้ก็จบได้แล้วนี่คือสุดยอดโคตรเคล็ดลับคุณเข้าใจคำว่าสั่งงานอย่างเป็นระบบระเบียบป่ะระหว่างวันอย่าให้อะไรมาลากคุณไปลงสู่พลังงานแดนต่ำและอะไรที่มันจะช่วยคุณได้ลูกพึ่งรัวดาวมา310ดวง ครูคะเขียนมันตรงมีเหตุมีผลที่เราอยากได้ไหมคะครูคุณกิ๊กหรืออยากสอนต่อกิ๊กคุณต้องไปเรียนคอร์สบ้างนะจริงครูสอนเรื่องการเขียนไว้ละเอียดมากแล้วเป็นคอร์สที่ราคาถูกมากไม่อยากใช้คำว่าถูกใช้คำว่าราคาเบาๆแล้วกันเพราะสิ่งที่ครูสอนครูไม่อยากให้มันมูลค่าแบบถูกคือมันมูลค่ามันแพงมากแต่ครูอยากให้มันเป็นราคาที่ทุกคนเข้าไปเรียนได้เอื้อมถึงคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตโคตรดีมากสอนไลฟ์สด3ชั่วโมงใช่ไหมติดกันเลย4ชั่วโมงติดต่อเนื่องกันไลฟ์สดสอนติดต่อเนื่องกัน4ชั่วโมงตอนนั้นมีซูเปอร์ VIP มาเรียนที่บ้านเลยแล้วก็ทำเป็นคอร์สไลฟ์สดสอนกันเลยแล้วมีเวิร์กช็อปด้วยแล้วยังสอนต่ออีก2วันเต็มๆแน่นๆเรื่องพลังตัวเลขเรื่องมหัศจรรย์ของตัวเลขแล้วยังสอนเทคนิคการว่ายทวนกระแสชีวิตเก่าๆอีกจริงๆคอร์สนั้น14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเราไม่ค่อยได้โปรโมทเลยนะคอร์สนั้นราคาแบบดีมากเลยด้วยราคาเท่าไหร่ลูก
โอ้โหทุกคนขาคอร์สนี้ราคาดีมากเอาเป็นว่าใครที่ได้ยินคอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตใครที่เป็นสายเขียนหรือใครที่เขียนแล้วกระโดดไปกระโดดมาไม่เข้าใจเรื่องการเขียนสั่งอนาคตไม่เข้าใจเรื่องนี้ไปโรงเรียนได้นะคะครูขอเรียนบ้างค่ะคุณกิ๊กไปเรียนโอ้โหขึ้นโปสเตอร์อย่างรวดเร็วเลยอ่ะไอซ์โหนี่พี่ไอซ์ทำงานเร็วมากช็อคซีนีม่าเฮ้ยสไลด์มีสไลด์ให้ในคอร์สด้วยไหนพี่ไอซ์ขึ้นสไลด์ดิแน่จริงขึ้นสไลด์ดิโชว์สไลด์ให้ลูกศิษย์เขารู้ว่าคอร์สราคาหลักพันมันสอนกันเป็นหลักหมื่นแบบนี้เลยเหรอไปเรียนนะถ้ามีโอกาสถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นสายเขียนหรือถ้าคุณรู้ว่าคุณพูดสั่งจิตใต้สำนึกแล้วมันไม่ได้ผลคุณต้องเขียนอะไรลงไปบนกระดาษคุณต้องมีสมุดพกเล่มเล็กๆติดตัวคุณและเหมือนที่ครูรุ่งพูดคุณต้องพกสมุดเล่มนี้ไปอ่านระหว่างวันเหมือนอ่านองค์การเหมือนการอ่านเพื่อยื่นเจตจำนงกับจักรวาลเหมือนการอ่านเพื่อประทับประทาบลงสู่จิตใต้สำนึกแทนที่คุณจะนั่งฟังคนอื่นพูดเรื่องลบๆคุยเรื่องลบๆกับคนอื่นไม่เอาวันนี้ฉันใช้ชั่วโมงทองคำหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าแล้วระหว่างวันฉันจะควบคุมตัวเองให้อยู่ในลู่ของฉันเท่านั้นนอกจากมีชั่วโมงทองคำแล้วยังต้องมีลู่ทองคำอย่าให้อะไรมาแปดเปื้อนโอเคไหมคะคอร์สนี้ครูอ้อมบอกที่แม่สอนเรื่องว่ายทวนกระแสคือสั่นสะเทือนวันนี้ครูรุ่งเทพจางหญิงเพิ่งเรียนคอร์สไลฟ์สดเดย์วันเสร็จมันพีคมากครูรุ่งให้ข้อมูลใหม่เยอะมากใช่ลูกหญิงสมหญิงคือข้อมูลใหม่ของคนที่ทำออนไลน์เลยใช่ลูกโหดีใจที่หญิงเข้าไปเรียนวันแรกแล้วหญิงรู้ว่าหญิงกำลังได้รับข้อมูลใหม่ล่าสุดคนไม่เรียนก็ไม่รู้นะลูกสุดยอดอมิวปักหมุดพี่สมหญิงหน่อยที่พี่สมหญิงเขียนนะคะครูให้ราคาพิเศษคอร์สนี้เอาไหมใครที่เป็นสายเขียนใครที่อยากเรียนค่ะลูกไม่เคยเรียนลูกไม่เคยเขียนแล้วหลุดพอเขียนเท่านั้นแหละชีวิตคือลงล็อกเป๊ะๆ เห็นไหมพี่วิวบอกนั่นนะคะให้ราคาพิเศษละกันคนที่เป็นเจ้าของคอร์สนี้ก็ลงทะเบียนเรียนใครที่รู้ตัวก็ว่าเป็นเจ้าของคอร์สนี้ก็ลงทะเบียนเรียนเลยวันนี้ครูรุ่งให้ราคาพิเศษนะคะตอนนี้ราคาปกติคือ 9,999 บาทวันนี้ครูให้ราคาพิเศษ7777โหกระดิ่งต้องมาแล้วไหมล้อเล่นลูกอย่ายกมันหนักมากนะคะคอร์สนี้ใครที่เป็นเจ้าของคอร์สนี้นะคะ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตไลฟ์สด4ชั่วโมงเต็มๆและสอนต่อเนื่องอีก2วันเต็มๆวันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะเอนิวบอกพีค7777นะคะใครที่มาฟังย้อนหลังบางคนก็ CF ย้อนหลังนะคะหลายครั้งมากที่มาฟังย้อนหลังแชร์ย้อนหลังในเพจครูรุ่งเนี่ยแหละแล้วก็ CF ย้อนหลังให้คุณพิมพ์ CF 7777ได้เลยคนที่มาเรียนย้อนหลังนะคะพิมพ์ CF 7777ได้เลยนะคะโอเคปาติสบอกราคาพิเศษมากมากนะคะเอ๊ะจริงๆมีอีกคอร์สนึงนะที่สอนเกี่ยวกับการเขียนสั่งก็คอร์สเวฟเทคนิคนี่ไงคอร์สเวฟเทคนิคก็คือเป็นคอร์สของสายเขียนอีกเหมือนกันโหถ้าเรียน2คอร์สนี้คือรวยเลยคือสำเร็จเลยคือสำเร็จวิชาเขียนไม่ต้องไปเรียนที่ไหนแล้วจบถ้าคุณเรียน2คอร์สนี้คุณไม่ต้องไปเรียนสายเขียนที่ไหนแล้วมันจบแล้วมันคือหลักสูตรที่เต็มแล้วแล้วครูลุงก็ไม่ทำคอร์สเกี่ยวกับสายเขียนเพิ่มแล้วไม่มีแล้วจบครูลุงไม่ทำคอร์สเกี่ยวกับสายเขียนเพิ่มแล้วนะคะไม่มีแล้วมันมีแค่นี้คอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตกับคอร์สเวฟเทคนิคสำหรับคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายทำธุรกิจค้าขายเจ้าของธุรกิจตัวแทนใครก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าค้าขายถ้าคุณไปเรียนเวฟเทคนิคกำไรคุณจะเปลี่ยนหน้าตาธุรกิจคุณจะเปลี่ยนองค์กรคุณจะเปลี่ยนครูลุงพูดแค่นี้เลยคอร์สเวฟเทคนิคให้ราคาพิเศษด้วยดีไหมดีไหมอ่ะ
ครูให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะวันนี้สุดๆไปเลยนะคะโหอยากให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนพี่เอี่ยมพิมพ์ CF7777ค่ะโอเคคอร์สเวฟโฮโลแกรมและเวฟเทคนิคครูเป็นครูคนแรกเลยนะคะที่สอนเรื่องโฮโลแกรมมันสุดมากนะคะโฮโลแกรมคือบทภาพยนตร์ชีวิตแล้วคอร์สนี้สอนทั้งโฮโลแกรมบวกเวฟเทคนิคให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะคอร์สนี้ราคาตอนนี้ที่น้องหมิวขายอยู่คือ8888วันนี้ครูให้ราคาพิเศษวันนี้ครูให้ราคาพิเศษใครที่รู้ตัวเป็นเจ้าของคอร์สนี้มาเอาไปคุณทำดีคิดดีค่ะ CF7777ค่ะตกเลข7ไปตัวหนึ่งนะคะบางคนโฟพูดก็ไปเรียนพูดค่ะเออบางคนเนี่ยโค้ชโอบอกแม่ให้ละเอียดมากจริงๆนะคะโฮโลแกรมคือบทภาพยนตร์ชีวิตถูกต้องค่ะครูอ้อมบอกโรงเรียนแล้วคุ้มสุดๆครูอ้อมเป็นสายพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านสายพูดยังเรียนเขียนเลยเพราะเขียนมันคือการส่งมาจากสมองความคิดผ่านณเวลาที่คุณเขียนสมองคุณทำงานจิตคุณรับเอาณเวลาที่คุณเขียนสมองคุณทำงานจิตคุณรับเอาจิตรับเอาคืออะไรเขียนได้ก็รู้สึกได้และวิธีการเขียนไม่ใช่เขียนอะไรไก่กาอาราเล่แต่ทุกคำเขียนต้องมีพลังในตัวมันเองทุกคำเขียนคือคำเขียนสั่งอนาคตทุกคำเขียนต้องเป็นคำเขียนที่เฉพาะเจาะจงและเป็นคำเขียนพลังงานสูงเป็นคำเขียนที่เขียนแล้วทันทีสมองเขียนจิตรับเป็นภาพมันอยู่ในคอร์สครบถ้วนถ้าอยากรู้ละเอียดละเอียดมันอยู่ในคอร์สครบถ้วนค่ะครูให้ราคาพิเศษเลยละกันนะวันนี้อารมณ์ดีวันนี้คุยกับแมงเม่าเอาราคาพิเศษไปเลยนะคะเวฟเทคนิคครูให้ราคาพิเศษที่ลูกอุตสาห์ CF Wave ยังไม่รู้ราคาเลยเนี่ยหุยดิฉันรักคุณอุตสาห์ด้วยดิฉันต้องยิ่งให้ราคาพิเศษเลยลูกสาวโอเคพี่อุตสาห์ครูให้ราคาที่5555ค่ะ สุดยอด พี่รู้สึกตัวเองพี่รู้สึกตัวเองแบบทำไมวันนี้อารมณ์ดีเบอร์นี้วะไอ้บอกป่ามากก็พี่อุตสาห์ก็พิมพ์มา CF Wave Technique เขาไม่รู้ราคาเลยอ่ะไม่ให้ไปเลย555ข้อนี้สุดว่ะสุดนะคะสุดครูเล็กซี่คอมเมนต์มาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยสุดยอดมากทุกคนช็อกกับราคานี้เอ็นเอลบอกสุดปังมากนะคะอ่ะ14ขั้นตอนไปเรียนเลยค่ะพี่หนิงบอกนะคะและพิเศษกว่านั้นเลยอ่ะให้แค่5คนพอนะไปแล้วไม่ไปเดี๋ยวต้องสอนอีกนิดเดียวสูตรสุดท้ายอยากสอนอีกแต่เดี๋ยวให้มันจบเรื่องนี้ไปก่อนอยากถ้าเหมือนเมื่อวานไงที่พี่ไข่มุกลง2คอร์สอะถ้าลง2คอร์ส7777บวก5555นึกไว้แล้วว่า5555เยบิล่ารู้ได้ไงอะเยบิล่าบอกว่านึกไว้แล้วว่าครูต้องให้555เธอมารู้ใจครูได้ยังไงโอ้โหสองคอร์สนี่คือสุดยอดแล้วนะคะคือจบแล้วนะคะไม่ต้องไปเรียนวิชาเขียนที่ไหนอีกแล้ว Write it down make it happen ไม่ต้องไปเรียนแล้วหลักสูตรนี้มันจบแล้วไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนแล้วสองคอร์สนี้แล้วครูก็จะไม่เปิดคอร์สสอนเขียนอีกแล้วไม่มีแล้วนะคะก็คือสอนหมดแล้วไม่ต้องสอนอะไรอีกแล้วสองคอร์สนี้คือสุดแล้วคุณรู้เท่าครูรู้คุณได้เท่าครูได้โอเคไหมคะสองคอร์สนี้ถ้าลงสองคอร์สจากเท่าไหร่ลูกราคาสองคอร์ส777บวก555ได้เท่าไหร่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษสุดไปเลยเท่าไหร่ถ้าลงสองคอร์สนะคะ13332ครูรุ้งให้ราคาพิเศษสำหรับคนที่ลงสองคอร์สคอร์สเขียนคุณเรียนแล้วคุณเอาไปสอนคนต่อยังได้ครูพูดแค่นี้คุณเรียนแล้วคุณเอาไปสอนคนต่อยังได้2คอร์สนะคะครูพี่น้องบอก CF ไป2คอร์สแล้วคุณ Nat TWCF 7777นะคะโอเค2คอร์สวันนี้ครูให้ราคาไปที่111111
เฮ้ยใครมาวันนี้คือโชคดีไป CF 11111ใครชอบใครชอบเลข1111นี่คือราคาพิเศษของคุณค่ะคุณ enjoy CF 1111ค่ะคุณป้อมวรา CF 1111พี่ก้อยบอกกรี๊ดคุณรู้จักพี่ก้อยป่ะพี่ใหญ่ของบ้านนี้ถามเขาได้พี่ก้อยมีคำตอบให้คุณทุกอย่างแล้วถ้าพี่ก้อยกรี๊ดลั่นบ้านขนาดนี้นะคะแค่ไลฟ์นี้นะจ๊ะแค่ไลฟ์นี้นะคะแค่ไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะจบไลฟ์นี้จบแล้วลบเลยไอ้ลบไลฟ์นี้เลยลบไลฟ์นี้เลย แม่บ้ามากว่าฉันบ้ามากเลยเหรอ เกินไปเปล่าวะโอเคไอ้บอกว่าให้แค่5คนพอพี่ลุงใช่ป่ะแค่ชู5อย่างงี้เพื่ออะไรวะไอ้ทำเงี้ย5คนแล้วก็เหลืออีก5นาที ไอ้ดุมากนะคะไม่ต้องอับพี่น้อง CF 1111ค่ะครูอิสรีบอกทุกคนโชคดีมากๆค่ะทุกคนคุณสุปรียา CF 1111ค่ะครูลุงบอกก่อนนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆและครูไม่สอนคอร์สเกี่ยวกับการเขียนแล้วมันจบที่2คอร์สนี้แล้วคุณรู้เปล่า2คอร์สนี้คุณเก็บเรียนให้จบภายในเดือนกุมภาเดือนมีนาชีวิตคุณไม่มีวันเหมือนเดิมป่าลุงสายเปนะคะคุณวัลลิยา CF 1111นะคะเอนิวบอกยินดีกับทุกคนด้วยคุณนันชยาบอกกีดสั้นสนั่นจอจริงๆนะคะอ่ะใจดีมากรีบไป CF เลยนะคะเฮ้ยไอ้ขึ้นดิขึ้นไอ้นี่ดีกว่าให้โอนเงินเลยจะได้ดีไหมใครโอนเงินได้เสร็จแล้วไปส่งสลิปใน inbox page หรือส่งสลิปทาง LINE @KRURUNG เลยแม่ป๋าสุดใช่แล้วแม่ป๋าจริงครูอ้อมน่ารักอ่ะครูอ้อมพูดว่าอะไรรู้ป่ะลงไปแล้วทั้ง2คอร์สยังอยาก CF 1111อีกรอบเลยค่ะรักราคานี้อ้อมันถูกมากลูกลูกนิ่มบอกยินดีกับคนที่ได้นะคะรีบไปโอนและรีบไปเรียนเลยทำไมครูอิสรีสั่งงานดุเดือดขนาดนี้วะปกติครูอิสรีไม่เคยสั่งงานดุเดือดขนาดนี้คุณเบียร์ CF 1111ค่ะอ่ะโอเคไป CF กันรีบโอนเงินรีบจัดการนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณลุงให้เคล็ดลับข้อสุดท้ายรีบไปโอนรีบไปจัดการตัวเองแล้วรีบพาตัวเองเข้าไปเรียน2คอร์สนี้คุณเป็นปรมาจารย์ด้านการเขียนแล้วไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีกแล้วจบตรงนี้เลย2คอร์สนี้คุณลุงเองก็จะไม่มีวันเปิดคอร์สเขียนอีกแล้วมันอยู่ในหลักสูตรนี้มันจบแล้วโอเคไหมนะคะอ่ะสิ่งที่ครูจะบอกคุณอีกครั้งนึงคือในกระบวนการเขียนของคุณในตอนลงมือเขียนมันอย่าเอาจิตส่งออกนอกจิตใจและกายคุณต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวเวลาที่คุณจะหลดปลายปากกามันคล้ายๆกับการทำสมาธิความหมายของการทำสมาธิคือการโฟกัสเรื่องเดียวเช่นคุณนั่งสมาธิคุณเลือกที่จะโฟกัสที่ลมหายใจเข้าและออกแปลว่าคุณเอาจิตใจและกายตามลมหายใจของคุณเข้าไปที่จมูกแล้วเข้าไปที่อกแล้วลงไปที่ท้องแล้วหายใจออกผ่อนคลายลมหายใจจากท้องมาที่อกออกมาที่ปลายจมูกคุณเดินตามลมหายใจตัวเองเขาเรียกว่าการทำสมาธิคือการจดจ่อและโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกที่จะโฟกัสมันถ้าคุณเลือกที่จะภาวนาหรือบริกรรมคาถาพุทโธยุบหนอพองหนอคุณก็จดจ่ออยู่แต่กับคำพูดนี้หรือจะท่องเกสาโลมานขาทันตาตะโจก็โฟกัสอยู่กับคำพูดเหล่านี้หนึ่งชุดคำพูด
ตามลมหายใจพุทโธยุบหนอพองหนอเกสาโลมาแปลว่าคุณกำลังจดจ่อเฉพาะตรงนี้เท่านั้นเขาจึงเรียกว่าสมาธิมันไม่ได้ต่างกันเลยคุณทำสมาธิเพื่อเกิดความสงบระงับให้จิตเป็นหนึ่งเดียวไม่สัดสายไม่ฟุ้งซ่านให้ตัวคุณเกิดความเบาสบายใจและเกิดปัญญาเฉพาะตนการเขียนก็เช่นกันจิตต้องไม่ส่งออกนอกมันต้องอยู่กับตัวหนังสือที่คุณเขียนสมองคุณคิดพรั่งพรูออกมาคุณเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมจิตใต้สำนึกคุณได้รับการตอกย้ำจิตใจกายคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เดี๋ยวลุกไปกินน้ำลุกไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวแวะคุยโทรศัพท์เดี๋ยวแวะเล่น LINE เดี๋ยวแวะเล่น Facebook แล้วก็มาเขียนใหม่ไม่ใช่อันนี้คือพีคมากที่ให้พวกเราตอนจบนะคะนี่คือพีคมากค่ะหมออิ๋วเพิ่งมาเหรอคะโค้ชโอบอกพีคมากไฟลุกครูคิดว่าครูให้สิ่งที่มีมูลค่ามากในไลฟ์นี้ถ้าพวกเราเข้าใจมันจะเปลี่ยนชีวิตพวกเราไปลงคอร์สเลยนะคะเลือกเอาเลยถ้าตอนนี้อยากลงเวฟเทคนิคก่อน5555 CF เลยราคาดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมา14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคต CF 7777 2คอร์ส 13,300คุณได้ราคาพิเศษเฉพาะวันนี้5คน CF 11111 11,111 บาท2คอร์สไปเลยค่ะถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นเจ้าของมันไปลงเรียนคอร์สเลยคุณลิลพัฒน์บอกโอนเรียบร้อยค่ะมากในมากคุณพวงพยอมบอกพีคในพีคสุดในสุดดีใจกับพวกเราทุกคนด้วยนะคะเวลาจะทำอะไรคุณต้องรู้ว่าคุณต้องอยู่ตรงนั้นกับมัน 100% จิตใจกายของคุณต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและอยู่ตรงงานเฉพาะหน้า 100% การเขียนสั่งอนาคตก็เช่นกันวันนี้ครูรุ้งไปแล้วนะคะคุณรัตดาวันบอกว่าไลฟ์นี้สำคัญมากดีมากๆค่ะครูรุ้งยินดีค่ะลูกเฟิร์สอยู่กับครูรุ้งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เลยงั้นวันนี้ครูรุ้งไปแล้วนะคะคุณหมออิ๋วลงเรียนคอร์สนี้แล้วแล้วบอกจะกลับไปทบทวนอีกรอบนะคะดีจังเลยทุกคนงั้นวันนี้พรีวิวบอกแพงมากแม่ไปแล้วนะทุกคนไปแล้วนะคะคืนนี้ก็จะอยู่ Oriental เป็นคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเราก็เจอกันในฉากเดิมนะคะที่บ้านครูรุ้งสำหรับวันนี้ครูรุ้งไปแล้วนะเอนิวบอกแม่ให้สุดจิตสุดใจกับค่ะยินดีมากๆครูอิสรีบอกแม่ให้คีย์แพงสุดขอบคุณแม่มากยินดีค่ะนะคะหนูต้องทบทวนนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนเรียนซะ2คอร์สนี้คือที่สุดแล้วของสายเขียนและคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดหรือคนที่ทำธุรกิจทุกคนคุณต้องฝึกที่จะเขียนเป้าหมายเขียนแผนการเขียนกลยุทธ์ให้กับธุรกิจคุณโดยใช้ภาษาพลังงานสูงทั้งหมดโลกภายในสำคัญเมื่อโลกภายในคุณเต็มและแข็งแรงสุดท้ายมันจะบังเกิดเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ยังโลกภายนอกผ่านการลงมือทำครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทรงประสิทธิภาพเพราะเป็นการลงมือทำที่มาจากจิตข้างในอย่างแท้จริงวันนี้ครูรุ้งไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีเราทุกคนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ